ไปลงติ๊กต็อกก็ไม่รู้หลวงพ่อก็ลงมาเป็นแล้วนะคนก็ลงพอลงเสร็จเขาก็ได้ผลอันนี้ก่อนครับอยากไปสี่พระศิวลีเอาง่ายๆเนื้อเนาะลงรักพิชคำใหญ่ที่สุดในโลกครับฉันพูดได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัยรุ่นเข้าวัด EP นี้เราอยู่กันที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมอยู่ที่วัดใหม่สุปฏิทารามครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าวาดพระอาจารย์เต่านะครับกำลังโด่งดังมากใน TikTok นี่เปิดไปไหนก็ค่อนข้างที่แบบหนาแน่นมากสำหรับการลงณหน้าทองกับอาจารย์เต่านะครับวันนี้เรามาที่นี่แล้วนะครับเรามาเซอร์ไพรส์พระอาจารย์เต่าด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้บอกเลยว่าผมจะมาแล้วผมก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะถ่ายนะครับผมเราก็จะเอากล้องไปเซอร์ไพรส์แต่วันนี้ครับเรามีสาวสวยก็ได้นะครับผมมา2คนสวัสดีค่ะพูดภาษากลางหรือภาษาไทยพูดภาษากลางหรือภาษาไทยพูดภาษาอีสานหรือพูดภาษากลางพูดได้หมดเลยไอบียานัทนะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้แบบมาเข้าวัดทําบุญกับคุณการทัศนานะคะจริงๆอ่ะเรามีโปรเจกต์ทําบุญกันหลายครั้งแล้วแต่วันนี้ได้แบบเป็นทางการสักทีครับไม่ได้ออกกล้องนิดนึงไม่เคยดื้อเราไปเข้าวัดดีกว่าครับเราเสียเวลาตรงนี้มันนานแล้วก็จะมีท้าวเวสสุวรรณองค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระศิวลีองค์ใหญ่อยู่ที่นี่จะเด่นเรื่องนักหน้าทองนะคะทุกคนครับใครอยากมาลงนะก็ฉันจะเป่าการท้าไม่จะมองเขาไม่ได้ใหญ่ก็สิเราอันนี้คือเวลาที่เราจะเสียเซ็มซีก็คือตรงนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นช้างสามเสียนพร้อมเลยขอทำด้วยหน่อยค่ะครับหน้าทองต้องวัดนี้เลยค่ะทุกคนสายมูอย่างเราก็คือคนเยอะมากค่ะดูจากแบบสิบพระอาจารย์นะคะมาวัดนี้ก็คือเพื่อเสน่ห์นะคะให้น้องอายกินนะคะเพื่อความหวานหน้าหวานอยู่แล้วเดี๋ยวลงนะกับอาจารย์ก็หวานเลยค่ะปังอยากทำขอขมากรรมเพราะว่าเราอะกรรมหนักใช่ถ้ากรรมเบาจะเป็นแบบฮะคือมันมีสาระมีหลายคนมากใครแบบอยากแก้ปีชงขอขมากรรมเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองครบวันนี้เจอกับพวกเราสองคนนะคะที่ช่องบางดีไปถ่ายเลยมันเยอะแยะเลยสาระสุดสาระเรื่องเขาพูดถึงการขอขมากรรมทางนู้นกันอยู่เราอ่ะไม่ทำงานตอนนี้เพราะผมนักบุญคุณการฮะนักร้องนักบุญคุณการมาแล้วเราก็จะเป็นงานอารมณ์ถ่ายรูปแต่ถ้าไปโซนตรงนู้นนะคะอาเป็นจากแขกรับเชิญก็เป็นพิธีกรอีกเลยใช่เป็นเลยจ้านี่ไปเลยค่ะสการครับพระอาจารย์เต่าเจริญพรครับเป็นครั้งที่2ครับที่มาครั้งนี้โอ้โหตื่นตาตื่นใจมากลูกศิษย์เยอะมากเลยครับพระอาจารย์เต่าก็ลงมาครับมากันมาลงณหน้าทองนะก็กำลังมาแรงตอนนี้นะใน TikTok เลย TikTok ก็เอาหน่อยนึงแล้วตอนที่ผมมาตอนก่อนนี่คือเหมือนพระอาจารย์ได้ลงหรือยังตอนนั้นก็ลงแล้วใครไปลง TikTok ก็ไม่รู้หลวงพ่อก็ลงมาเป็นแล้วนะครับคนก็ลง
พอลงเสร็จเขาก็ได้ผลนะก็เลยปากต่อปากเราพยายามเราบอกไม่อยากโปรโมทให้ไปทำเรื่อยๆจำได้ว่ารอบที่แล้วที่มาหลวงพ่อพูดบอกว่ายังสร้างพญานาคไม่เสร็จเลยเพราะว่าคุณอะหมดแล้วพอหนูกลับมาวันนี้คนแบบดันเยอะเลยมาทำอะไรเลยก็ตังค์ที่ได้มาทุกบาทนะทองก็4แผ่นก็40ไอ้60บาทนั่นแหละก็ไปซื้อปูนซื้ออะไรทำตอนนี้ผมยังไม่ทั้งหมดพญานาคหมด999องค์ไม่เกี่ยวกับในถ้ำนะครับแล้วก็บารมีพระศิวลีนั่นแหละเดี๋ยวเราลองไปชมกันที่ชายน้ำได้ไปดูจุดแรกเลยจุดแรกที่ไฮไลท์ก็คือพระศิวลีพระศิวลีหลวงรักปิดทองคำเนื้อสำลิดองค์ใหญ่ที่สุดคือวัดตรงนี้ก็คือเด่นเรื่องพระศิวลีโชคลาภรวยรวยเฮงลองจำได้ว่ารอบที่แล้วพระอาจารย์บอกว่ามึงไปรวยเองไปรวยนะอีคุณนายกลับมาก็คือเอ้ารวยจริงวะเนี่ยคือล้นแล้วค่ะอาจารย์ล่าสุดเขาสองคนรวยจริงดีดีดีอันนี้เป็นจุดแรกที่ต้องมาใช่ต้องมาไหว้พระศิวลีก่อนครับนะเป็นสีพระศิวลีเอาง่ายๆเนื้อหลวงรักปิดทองคำใหญ่ที่สุดในโลกครับฉันพูดได้เลยมาเนี่ยเขาจะไหว้สี่จุดใหญ่ครับสี่จุดใหญ่ของวัดใหม่ก็คือวัดศิวลีหนึ่งสองพระราหูรอดโบสถ์ก็จะมีนะที่นั่นนะครับที่มีท้าวเวสสุวรรณโนมีพญายมราชมีพระราหูรอดโบสถ์จุดที่สามก็คือรอดท้องช้างคนโบราณรอดท้องช้างจะไม่ป่วยไม่ไข้มีอายุยืนยาวครับและจุดสุดท้ายก็คือรอดถ้ำพญานาคสูง21เมตร9เสียนอยู่ติดแม่น้ำนครชัยศรีนี่คือจุดแรกจุดที่2นะครับจุดที่2ไปดูกันครับก็จุดที่2นี่ก็ราหูรอดโบสถ์ครับรอดเพื่ออะไรก็มีความเชื่อว่าพระราหูเนี่ยกินเคราะห์กินโศกกินโลกกินภัยอะไรไม่ดีทั้งคุณศาสตร์คุณสายอะไรไม่ดีพระราหูกินหมดครับคลายโชคคลายลาภคลายเงินคลายทองคลายความสำเร็จคลายความเจริญครับให้แก่ผู้ที่รอดพระราหูครับและรอดพระประธานในโบสถ์และก็รอดพระราหูครับมี2องค์ใหญ่นะองค์นู้นกินองค์นี้คลายอ๋อแต่ต้องเริ่มจากตรงนู้นเริ่มตั้งแต่ฝั่งนู้นครับผมรอดมาแล้วแล้วก็มีคาถาของพระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์จันเต่าผมว่าจะเต่าสวดแล้วเรียบร้อยรอดเรียบร้อยโอเคคงพระราหูน่าจะคลายเงินคลายทรัพย์คลายสินคลายอะไรงวดนี้งวดนี้แล้วได้รถได้ยังมั้งงวดนี้เอาบ้านนี่พระราหูโอเคเอาละมาต้องแพงเอาสัก5 60ล้านพอ100ล้านไปเลยพระอาจารย์เออโอเคจุดที่3นี่ก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะแล้วก็ช้างเอราวัณนะก็ส่วนมากโยมในสมัยโบราณเขาก็จะคนไหนรอดช้างนี่แก้โรคภัยไข้เจ็บนะให้มีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงในความเชื่อนะแล้วเขาก็นี่มาช้างเอราวัณมีถึง3เสียนก็มารอดท้องช้างเพื่อเสริมอายุยืนยาวเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเสริมให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขประมาณนี้นะครับที่โยมมารอดแล้วก็มากราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมครับปีนี้เขาว่าไหว้เจ้าแม่กดอิ่มแล้วเฮงใช่ไหมใช่ได้ยินมาคร่าวๆแล้วครับคร่าวๆนั่นนะก็เลยเอาพ่อแม่กดอิ่มมาอยู่ตรงนี้นะก็จุดนี้คือจุดที่3ครับเดี๋ยวให้พิธีกรสาวสวยของเราอีกหนึ่งท่านนะคะเสี่ยงเซียมซีกันจ้ะเซียมซีไปจ้านี่ไม่ใช่เซียมซีธรรมดานะเซียมซีตามนั้นเลยจะใช้โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะมันคือนักแตกขนาดตัวกับขนาดเซียมซีเท่ากันเลยโอ้ยโยนหินแล้วมั้งไปจ้ากระโดดโอ้ยมันไม่ได้เราช่วยกันแล้วต้องช่วยกันแล้ว
เจ็บนะการเซียมซีนี้ต้องสั่นประมาณ3คนนะคะหัวกระทายอันนี้ก่อนหัวกระทายอุ้ยเลขที่หัวเลขเดียวกันกับอยู่ข้างบนเขาพิจิตรคุณเลยอื้อ19โอเคเลขสวยครับเพราะฉะนั้นวันนี้19ต่อไปเราไปวังพญานาคพลาดจุดไฮไลท์เลยจุดไฮไลท์เลยเป็นวังพญานาคนะตอนนี้ก็พญานาคของเราก็ตอนนี้สร้างได้ประมาณ100กว่าองค์แล้วนะเป็นวังที่มีพญานาคเยอะที่สุดในนครปฐมครับกล้าพูดได้ตอนนี้นะตอนนี้จะทำทั้งหมด900กว่าองค์นะเป็นวังพญานาคก็ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่โยนเหรียญขอขมากรรมจุดตัดวิบากกรรมนะก็จะเป็นวังที่มีพญานาคเยอะอันนี้เป็นถ้ำอะไรครับถ้ำพญานาคถ้ำพญานาคที่กำลังสร้างใช่ใช่ถ้ำอนันตะไทยะมงคลเศรษฐีจะมีพญานาคใหญ่แล้วก็มีพระปางป่าไรปิดทองคำแท้กำลังก่อสร้างอยู่ก็ยังขาดงบประมาณได้มาก็ทำไปครับไม่ได้ก็จะนอนเดี๋ยวผมมารอบหน้านี่น่าจะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยไม่เกินใจ ไม่เกินใจครับกำลังสร้างนี่ก็เพราะแก่ครับคนใช่คนที่มีลูกอะไรมีครูบาอาจารย์ก็ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ของตัวเองก็มาครอบครอบเจนเพราะแก่ครับก็เดี๋ยวเราไปดูกว่างนึงก็จะเป็นสมเด็จองค์ปฐมทองคำนครราชทองคำนะตรงนี้ก็จะเอาหัวมาแตะกันครับตรงนี้คนก็จะเอาหัวมาแตะการทำใช้ตังค์20นี่เอาใส่ตู้บริจาคไปนะคนก็จะเอาหัวมาแตะตรงนี้เพื่อขอพรสมเด็จองค์ปฐมนครราชของเขาแต่ที่ไฮไลท์ที่สุดคือพญานาคสูง21เมตร9เสียนดูข้างบนนี้เดี๋ยวไปดูกันไปข้างบนนี้ไปดูข้างบนนี้ไปดูกันเกล็ดเลยเนี่ยข้างบนนี้จะมีพญานาคใหญ่สูง21เมตรรวมพื้น9เสียนเป็นพญานาคสีทองคำเป็นพญานาคสีทองคำที่ใหญ่นะเขามองจะฝังไว้ไหมมองจะเห็นแล้วนะเขาจะเห็นแต่ที่จุดที่กราบไหว้ก็จะอยู่ในแพครับนะเราไม่ให้ไหว้บนบกด้วยให้ไหว้ในแพเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนี่ก็ดีแหละตรงที่เขามาจุดที่กราบไหว้ครับพญานาคใหญ่ไม่ให้ไหว้ตรงนู้นแต่ต้องมาไหว้ตรงนี้ไหว้ตรงนี้ก็จะรวมนาคทั้งหมดเลยตรงนู้นกำลังทำอยู่นาคสี่ตระกูลหน้าวิหารหน้าสี่ตระกูลแล้วก็ในแพของเรานี่มีไฮไลท์จะไฮไลท์ไงครับอาจารย์อาหารมีอาหารนะในแพฉันก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือทองคำครับนะส้มตำคกทองคำครับแล้วก็ยำทองคำเป็นไงต้องมาลองดูยำทองคำอร่อยมากที่บักกิ้งก็ดีแล้วอร่อยมากครับจานละตอนนี้30บาทมะนาวแพงเมื่อก่อนขาดทุนเมื่อปีใหม่ขาดทุนไปไหนตังค์แต่เขาไม่แพงนะแพงจาน30บาทจาน30บาทแล้วได้เยอะเยอะด้วยอิ่มด้วยอิ่มด้วยต้องมาลองครับนอกจากจะอิ่มบุญแล้วยังอิ่มท้องด้วยกำลังต่อไปว่าจะต่อไปยันนู่นให้ชาวบ้านมีรายได้อ๋อขายของก็ขายของกันนี่กำลังเริ่มต่อมีตังค์ก็ค่อยๆทำไปบรรยากาศดีมากครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นจุดสุดท้ายใช่ไหมครับที่ต้องมาแล้วผมสอบถามนิดนึงครับอาจารย์แล้วถ้าใครสมมติว่าอยากจะมาลงณหน้าทองกับพระอาจารย์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับอ๋อมาตั้งใจครับตั้งใจมาครับคนไหนพอมีตังก็ขอขมากรรมก็ค่าพระขาว100บาทสังฆทาน100บาททองคำปิดหน้าผาก100บาทเป็น300ครับแต่ถ้าไม่มีแค่กระซิบบอกครับฟรีนะเราไม่อยากให้ใครคำพูดว่าเป็นพุทธพันธุ์ครับคนไหนไม่มีมาเลยมาบอกกระซิบบอกได้เลยใช่มั้ยถ้าทุกองค์ฉันตังค์ไม่มีครับบางทีได้แถมตั้งกลับบ้านไปด้วยนะเพราะพระอาจารย์ไม่ได้เน้นเรื่องเงินแต่ถ้ามีทําเถอะครับเพราะว่าหลวงพ่อก่อสร้างเยอะแล้วกําลังทําสกายวอล์คอยู่ตรงนู้นอีกห้องน้ําใช่ห้องน้ําด้วยสกายวอล์คด้วยมันใช้เงินเยอะนะแต่ถ้าไม่มีตังค์บอกทางวัดยินดีทำให้โดยไม่คิดอะไรเลยบางคนว่าโอ้ยไม่มีตังค์ไม่กล้ามาเลยมาครับมาเลยยินดีนะขอให้กระซิบบอกอย่างเดียวว่าหลวงพี่หนูงบน้อยครับมาหลวงพ่อทำให้หลวงพ่อเอาแค่บาทเดียวเท่านั้นแหละนะครับครับอาจารย์โหวันนี้อิ่มบุญมากครับผมแล้วใครที่อยากจะมาที่วัดใหม่สุขสิทธารามนะครับต้องมาเลยเพราะว่า
มีหลายๆจุดให้ได้กราบไหว้บูชากันแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวด้วยครับเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็อารมณ์คล้ายๆเรามาเหมือนกับเดินสวนสนุกเลยนะบางทีอ่ะมันทำให้เราได้เพลิดเพลินเนี่ยเราได้เข้าสู่ธรรมะเราได้รู้ในสิ่งต่างๆนะครับแล้วเราก็ยังมาแบบอารมณ์ประมาณว่าได้มาทำบุญด้วยอิ่มบุญแล้วก็ยังอิ่มท้องด้วยใช่อิ่มท้องที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากต่อชะตาหรือขอขมากรรมแล้วก็ลงหน้าหน้าทองกับพระอาจารย์เต่านะครับสามารถมาได้แต่วัดหยุดทุกวันอังคารอังคารวันอังคารหยุดนะวันอังคารหยุดหยุดคณะกรรมการหยุดก็คือผลหยุดหมดปิดหมดเลยปิดวัดแต่มาไหว้ได้ก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่มีคนแนะนำแต่ว่าปิดอย่างง่ายๆวันอังคารนี่จะเป็นแบบเงียบเพราะว่าพระคุณเจ้าจะพักให้พระคุณเจ้าท่านได้พักผ่อนบ้างทำทุกวันไม่ไหวนะร่างกายมนุษย์อย่าโลภจัดจนเกินไปอย่าเอารัดเอาเปรียบเกินไปรู้จักคำว่าพอจะบ้างต่อไปก็อธิษฐานลอยน้ำเนี่ยดอกไม้นี่อธิษฐานสุดท้ายแล้วไปอันนี้สุดท้ายแล้วครับไปตรงนู้นไปพี่ดีขอขมากรรมเสร็จเรียบร้อยจุดสุดท้ายที่เราอยากจะนำเสนอครับแต่ว่ายังบูรณะและสร้างไม่เสร็จใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็คือจุดนี้จะทำอะไรครับทำห้องน้ำทำห้องน้ำห้องน้ำครับทั้งหมด15 ห้องเพราะว่าตอนนี้ห้องน้ำไม่พอแล้วทำห้องน้ำและข้างบนเราก็จะเป็นสกายบล็อกด้วยเป็นสกายบล็อกด้วยใช่ไหมครับจะเป็นสกายบล็อกแล้วก็ทำเขื่อนยาวไปเขื่อนยาวด้วยใช้งบประมาณเยอะครับใครอยากที่ใครที่มีทุกงานนี้นี่มีสินสักคนละ9 บาทครับนะขอสักคนละ9 บาทเพื่อปลดทุกข์นะห้องน้ำนี่เวลาปวดเนี่ยครับการไม่มีหาที่เข้าไม่ได้เครียดมั้ยทุกข์มั้ยทุกข์ครับทำจ้ะมันปลดทุกข์ได้ขอแค่คนละ9 บาทครับนะร่วมบุญกับหลวงพ่อเต่าครับนะฝากน้องการด้วยเนาะได้ครับแล้วติดด้วยถ้าใครอยากจะทำบุญเดี๋ยวมีเลขบัญชีอะไรใช่ใช่เดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้แหละได้ครับก็พิมพ์มาเองได้ครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงข้างล่างเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก่อนจบคลิปนี้ครับอยากให้พระอาจารย์เต่าเชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยววัดใหม่สุปริตารามครับครับก็วัดอาตมาก็เป็นวัดเล็กๆในจังหวัดนครปฐมแต่ว่าสวยไม่น้อยหน้าใครนะทำโดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเป็นส่วนมากนะไม่ค่อยได้จ้างเขาหรอกเพราะก็ตังค์เราไม่เยอะนะก็ฝากมาเที่ยวกันนะวัดสวยวัดสีทองคำวัดสวยในจังหวัดนครปฐมวัดใหม่สุปฏิฐารามนะครับมาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันมาร่วมบุญกับอาจารย์เต่าสร้างวัดใหม่สุปฏิฐารามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมครับเจริญพรครับสาธุครับต้องกราบขอบพระคุณครับอาจารย์เต่ามากๆเลยนะครับที่พาทัวร์วัดนะครับแล้วก็ยังได้ลงหน้าทองกับพระอาจารย์เต่าด้วยนะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสอะไรใน TikTok นะครับใช่แล้วค่ะครับและอีกอย่างนึงนะคะพวกเราได้ของดีกลับบ้านด้วยค่ะทุกคนนี่เป็นที่สีพึ่งพระศรีวลีเรียกทรัพย์เอามาทาที่ปากนะครับผมเรียกเงินเรียกทองแล้วก็ขอบคุณครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณอายครับผมส่วนแขกรับเชิญครับขาประจำครับผมคุยงานอยู่ไม่เป็นไรฮะอ่ะฝากหน่อยมาวัดปุ๊บงานคอนเฟิร์มปั๊บเลยนะคะเนี่ยครับผมคุยงานอยู่ฝากผลงานหน่อยช่วงนี้มีอะไรที่ได้ค่ะช่วงนี้สำหรับไอ้นะคะก็ถ่ายละครอยู่ค่ะดอกหญ้าป่าคอนกรีตนะคะแล้วก็มีซิทคอมเล็กๆน้อยๆกับทางช่องวันซิทคอมเป็นต่อก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะคะวันนี้ดีใจมากที่ได้เป็นแขกรับเชิญคุณการพามาทำบุญเนี่ยหนูมาวัดนี้ครั้งแรกเลยรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจมากเดินเข้ามาโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เยอะมากกำลังลงนะกันเลยค่ะอาจารย์กำลังแบบเป็นไวรัลเลยของจริงค่ะของจริงขอบคุณอาจารย์ครับโชคดีรวยสาธุครับThank you.